ไปที่อุดรธานีค่ะกรณีของแม่ที่โพสต์ตามหาลูกสาววัย3ขวบนะคะมีผู้ชายมารับออกจากโรงเรียนหลังจากนั้นก็ติดตามตัวไม่ได้อะค่ะล่าสุดตอนนี้เจอตัวน้องแล้วนะคะแต่ว่าผู้ชายที่เป็นคนพาน้องออกจากโรงเรียนเนี่ยหนีไปย้อนไปดูกล้องจรปิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะให้ดูภาพเหตุการณ์จะเห็นผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วน้องเนี่ยนั่งอยู่หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เข้าไปคุยกับน้องอะค่ะน้องเป็นเด็กหญิงอายุ3ขวบนะคะน้องเข้าไปคุยแล้วก็จะเห็นมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งด้วยคุยอยู่ประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นเด็กก็เดินตามผู้ก่อเหตุไปผู้ก่อเหตุชื่อว่าอัมพลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะแล้วเนี่ยค่ะเด็กน้อยก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ะเอ้ยสงสารนางนะค่ะเนี่ยทางแม่ของน้องไปโพสต์เฟซบุ๊กนะคะขอให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหาลูกสาวที่ถูกนายอัมพลเป็นคนบ้านดุงอุดรธานีก่อนหน้านี้ก็เคยคบหากับแม่ค่ะแต่ว่าแม่เลิกไปมาก่อเหตุลักพาตัวลูกสาวของแม่ไปมีคนแจ้งเบาะแสนะคะว่าไปเจออัมพลกับเด็กน้อยอยู่ที่วัดศรีพดุงพัฒนาที่อุดรธานีทั้งหมดก็รีบตามไปหาจนถึงเที่ยงคืนแต่ก็ยังไม่เจอตัวน้องเช้าวันนี้ทีมข่าวไปที่โรงเรียนจุดเกิดเหตุค่ะไปถามครูไปถามผู้บริหารโรงเรียนก็ยังไม่มีใครให้สัมภาษณ์ต้องรอทางผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็รอการสอบสวนของตำรวจแต่เบื้องต้นบอกแต่เพียงว่าคนที่มารับเป็นผู้ชายก็อย่างที่เราเห็นในกล้องจรปิดนะคะได้ยังไงครูเนี่ยค่ะคือครูบอกว่าปกติอะค่ะก็จะมารับมาส่งน้องพร้อมกับแม่เป็นประจำแล้วน้องก็จะเรียกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าครูก็เลยเข้าใจผิดเข้าใจค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มาส่งน้องกับทางคุณแม่ก่อนที่จะเลิกกับคุณแม่ไปเด็กมีความคุ้นชินใช่ค่ะค่ะแล้วก็วันที่มาก็คือมาบอกครูบอกว่าเดี๋ยวขอรับตัวน้องกลับบ้านครูก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้อัมพลเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมาส่งน้องมารับน้องพร้อมกับแม่เป็นประจำแต่ครูไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันก็เลยปล่อยให้เด็กกลับไปทีมข่าวโทรคุยกับคุณแม่ของน้องนะคะแม่กำลังเดินทางไปที่อุดรธานีแม่บอกว่าคบกับอัมพลเมื่อกันยายนปีที่แล้วเพิ่งจะเลิกไปเมื่อ2อาทิตย์เองอัมพลเคยขู่บอกว่าถ้าเลิกกันเดี๋ยวจะทำให้เสียใจเป็นร้อยเท่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาลักพาตัวลูกสาวของแม่จากโรงเรียนคาดว่าที่อัมพลทำไปเพราะว่าโกรธแล้วก็ต้องการขอคืนดีแม่ไปแจ้งความที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์นะคะขณะที่ทางป้าของเด็กคุณบุญโฮมก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงวันน้องสาวมารู้ตอนบ่ายสองว่าอัมพลมารับเด็กไปก่อนแล้วพอน้องรู้ก็เลยรีบไปแจ้งความแล้วก็ช่วยกันตามหาทั้งในโรงเรียนทั้งในหมู่บ้านแล้วก็สถานที่ต่างๆแต่ไม่เจอสาเหตุก็คาดว่าอัมพลน่าจะโมโหที่ถูกน้องสาวบอกเลิกไปคนที่รับพาตัวนะคะไปรับน้องที่โรงเรียนเที่ยง12:18 น.คือแม่น้องไปรับเด็กช่วงประมาณบ่าย2ถึงรู้ตัวอีกทีว่าน้องหายตัวมีคนไปรับก่อนหน้านี้นะคะคิดว่าเหตุจูงใจที่เขาทำแบบนี้คืออะไรอาจจะเป็นเพราะน่าจะหลักๆเลยน่าจะโมโหที่แม่น้องบอกเลิกเขาคบกันมาคุยกันมาได้สักระยะนึงแต่ยังไม่นานนะคะก็ตอนนี้ก็กระวนกระวายอยากเจอตัวน้องอะค่ะทีมข่าวตามอัมพลไปที่บ้านที่อุดรธานีนะคะไปเจอแม่กับพี่ชายแต่ไม่เจอตัวอัมพลแม่ของอัมพลบอกว่าไม่รู้ว่าลูกชายไปก่อเหตุไม่รู้ว่าพาเด็กหนีไปที่ไหนแต่เชื่อว่าที่ลูกทำไปเพราะว่าแค้นที่ครอบครัวฝ่ายหญิงได้มีการบอกเลิกที่ผ่านมาลูกชายก็ทำงานส่งค่านมให้ลูกเลี้ยงตลอดและทุกครั้งที่ฝ่ายหญิงโทรมาขอเงินก็ส่งให้ตลอดไม่เคยขาดอยากสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ฝ่ายหญิงมายื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากแต่งงานให้หาเงินมา 30,000 พอลูกชายไม่มีให้ทางฝ่ายหญิงก็ไล่ลูกชายเมื่อวานนี้ฝ่ายหญิงก็มาที่นี่พอไม่เจอใครก็มาต่อว่าแม่ว่าแม่ปกป้องลูกทั้งนั้นที่แม่เองก็ไม่รู้เรื่องเลยเห็นมาที่บ้านชิดแต่งคาดดอกหลายบันไดแม่หูวะขอให้เข้าห้อง 30,000 เนาะเออทั้งลูกชายก็เก็บเงินทอนๆให้อยู่ส่งให้ตลอดตลอดเงินที่ใส่ส่งให้มันบ่เครียดมันเสียวยั่งเดี๋ยวมันอยากฆ่าดอกมันเสียวตั้งหากแกคบกับผู้หญิงคนนี้โดนบ่
จักปีคือกันแต่จะบ่รู้ว่าเขานัดพบกันแต่ครั้งใดกับแม่กับบ่ทราบคือกันแม่ก็บ่เคยเห็นเอามาเห็นหน้าจักเทียนี่แต่ว่าฮักเขาฮู้แต่ว่าไปเลี้ยงลูกซอยเขาแล้วฮักเขาไปเฮ็ดงานซอยเขาเก็บขี้ยางเปิดนายางเออนี่ตนลูกวะสงสารลูกนี่ตนแล้วนอบอยู่ต้มพันร้อยแม่เก่าอยู่น้ำกันได้7 8ปีกันตากันย้อนแม่เฒ่าไรนี้ว่าที่ลูกสะใภ้ได้มั้ยน้ำมอมื้อคืนบ่รู้ว่าลูกสะใภ้หน้าใดผมก็บ่เคยเห็นหน้าเฮียเนาะมันเป็นขโยงเลยเนาะมันเพื่อนเนาะข้อยแล้วบ่สะเทียนเขายังว่าข้อยสิปิดบังมองที่อยู่ลูกโอ๊ยจะๆๆผู้น่ะแบบอาศัยอารมณ์มาก่อนเลยโอ้คำเว้าแบบนี้มันบ่แม่นมิตรแล้วข้อยว่ามันไปจักสีว่าได้มันคนเสียสินเนาะเสียสินก็ไม่มีกำลังใจผู้หญิงมันต้มเนี่ยข้าเจ้าต้มเนี่ยล่าสุดนะคะญาติญาติของเด็กแจ้งมาค่ะว่าตอนนี้เจอน้องแล้วค่ะชาวบ้านเห็นน้องยืนร้องไห้อยู่ข้างถนนที่อำเภอท่าอุเทนที่นครพนมแต่ไม่เจออำพลนะคะตอนนี้พาเด็กไปฝากเอาไว้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วค่ะแม่เด็กกำลังเดินทางไปรับลูกโอ้เจอแล้วนะคะอยู่นครพนมค่ะนี่น้องนะคะลักพาตัวจากกาฬสินธุ์ค่ะไปเจอที่นครพนมสงสารนะค่ะสงสารเด็ก3ขวบแล้วไปปล่อยไว้ข้างทางอ่ะใช่ค่ะโอ้โหดูสิเด็กก็คงจะใจเสียค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ไม่รู้ตะเวนไปไหนต่อไหนมานะคะน่าจะเพลียมากด้วยต้องฝากบอกทางโรงเรียนด้วยอาจจะต้องเข้มงวดอีกสักนิดนึงคือก็พยายามเข้าใจนะว่าเออเขาเห็นว่าเขามากับคุณแม่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าใช่ไหมเออแต่อาจจะต้องแบบพอเห็นไม่เห็นแม่มาอาจจะต้องเช็คทางแม่ด้วยต้องโทรถามแม่นิดนึงคุณแม่ให้คุณพ่อมารับหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเห็นว่าแม่เขามารับทุกวันถูกไหมถ้าแม่เด็กเนี่ยมารับทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วแม่เด็กไม่ได้มีการสั่งครูว่าเดี๋ยววันนี้จะให้พ่อไปรับเนี่ยครูเนี่ยจำเป็นต้องโทรไปหาแม่เลยค่ะแล้วบอกว่าเอ๊ะขอโทษวันนี้คือให้คุณพ่อมารับหรือเปล่าคะแล้วนี่ไปรับตอนเที่ยงอะค่ะมันแปลกมันแปลกคือปกติเด็กก็น่าจะเลิกต้องเลิกเรียนก่อนค่ะหรือว่าอนุบาลอาจจะเลิกแค่เที่ยงอันนี้ไม่ได้แต่ก็ไม่เห็นเด็กคนอื่นกลับบ้านนะคะนี่ต้องฝากคุณครูด้วยนะครับค่ะแต่ก็ตอนนี้เจอแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่กำลังเดินทางไปรับตัวน้องค่ะแต่ก็ต้องตามหาอัมพลต้องตามค่ะนี่นี่นะอัมพลนะคนนี้นะค่ะนี่นะครับคือเราเปิดเผยใบหน้าให้เห็นนะจะอัมพลถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ไปมอบตัวเนาะค่ะเนี่ยนะครับหน้าขาวเลยค่ะใช่ไหมน่าจะ18แอปน่ะโอเคเป็นไปได้ค่ะ